าไปดูเรื่องราวดีๆของคุณโตโน่ภาคินนะคะนักร้องและนักแสดงชื่อดังนะคะล่าสุดได้ส่งมอบศูนย์หัวใจ2ฝั่งโขงนะคะจากโครงการดีๆ1คนไหว้หลายคนให้และเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ด้วยยอดเงินบริจาค กว่า90ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะมาแล้วค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้นะคะคุณโตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์นะคะนักร้องนักแสดงชื่อดังพร้อมคณะทีมงานร่วมกับคุณวันชัยจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนายนฤพลยุทธเกษมสรรผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนมร่วมเปิดศูนย์ส่งมอบศูนย์หัวใจสองฝั่งโขงจากความสำเร็จในโครงการกิจกรรมว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขง One Man and the River 1คนไหว้หลายคนให้เพื่อสนับสนุนพัฒนาซื้ออุปกรณ์การแพทย์สนับสนุนโรงพยาบาลนครพนมและโรงพยาบาลแขวงคำม่วนคุณโตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์นะคะได้เปิดเผยถึงความสำเร็จในครั้งนี้นะคะว่าเกิดจากพวกเราทั้งพี่น้องชาวไทยและพี่น้องชาวสปป.ลาวได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อจะซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลนครพนมและโรงพยาบาลแขวงคำม่วนโดยมูลค่าสิ่งของที่จะซื้อไปทั้งหมดคิดเป็น 92.5 ล้านบาทถ้วนค่ะสำหรับศูนย์หัวใจ2ฝั่งโขงใช้เวลานานกว่า6เดือนในการจัดตั้งศูนย์แห่งนี้เริ่มตั้งแต่ทำห้องสวนหัวใจใหม่ที่มีระบบความปลอดภัยจากอันตรายของรังสีต่างๆรวมถึงการทำระบบไฟฟ้าสำรองที่สามารถตรวจรักษาผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่องแม้ระบบไฟฟ้าจะดับทั้งเมืองนครพนมเปิดให้บริการรักษาประชาชนทั้งชาวไทยและสปป.ลาวแล้วนะคะคุณผู้ชมณตอนนี้นะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะของคุณโตโน่ภาคินนะคะนักร้องนักแสดงชื่อดังนะคะที่ได้ส่งมอบศูนย์หัวใจ2ฝั่งโขงครั้งนี้ได้สำเร็จนะคะแล้วก็จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างถึงที่สุดต่อไปค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ